642.5 ปีแสงคือระยะห่างของเรากับดาวบีเทลจูสดาวสีส้มที่ส่องแสงสว่างปรากฏให้เราเห็นบนท้องฟ้ามาตั้งแต่อดีตกาลแสงของมันเป็นหนึ่งในดาวที่มีความสว่างมากที่สุดบนท้องฟ้าด้วยค่าเฉลี่ยความสว่างอยู่ที่ 0.42 แมกนิจูดสมมุติว่าเรานำบีเทลจูสมาแทนที่ดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะของเราบีเทลจูสจะมีขนาดกินไปจนถึงวงโคจรของดาวพฤหัสแต่ด้วยระยะกว่า642ปีแสงทำให้เราเห็นมันเป็นเพียงจุดเล็กๆบนท้องฟ้าและแสงจากมันใช้เวลาเดินทางมาจนถึงเราใช้เวลา642ปีทุกคนลองนึกภาพดูนะคะว่า642ปีที่แล้วบนโลกเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเป็นปี1378นักวิทยาศาสตร์อย่างไอแซคนิวตันยังไม่เกิดยุโรปยังอยู่ในยุคมืดอิทธิพลทางศาสนาเกิดขึ้นอย่างรุนแรงส่วนแถวบ้านเราก็ยังเป็นช่วงสุโขทัยอยู่ด้วยซ้ำหมายความว่าแสงที่เดินทางจากดาวบีเทลจูสมาให้เราเห็นในทุกค่ำคืนนี้เดินทางมาหาเราตั้งแต่ยุคสุโขทัยหรือยุคมืดของยุโรปด้วยซ้ำไปเมื่อมีนานมานี้เกิดความไม่ปกติบางอย่างกับดาวบีเทลจูสค่ะจากการสังเกตการทางดาราศาสตร์ที่ไม่ยากอะไรเพียงแค่เราเดินออกไปมองดาวบีเทลจูสในยามค่ำคืนเราจะสังเกตเห็นแสงที่หรี่ลงของบีเทลจูสจากเดิมที่มันเคยเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดอันดับที่10ตอนนี้มันตกอันดับมาเป็นอันดับที่23โดยมีความสว่างอยู่ที่บวก 1.294 แมกนิจูดนับว่าปลายปี2019ต้นปี2020นี้เป็นช่วงที่บีเทลจูสสว่างน้อยที่สุดในรอบกว่าศตวรรษนั่นหมายความว่าเกิดบางสิ่งที่ไม่ปกติขึ้นกับมันค่ะไม่นานหลังจากนั้นเรื่องราวของบีเทลจูสถูกตีพิมพ์บนสื่อทั้งกระแสรองและกระแสหลักนักดาราศาสตร์คาดการณ์ว่าบีเทลจูสกำลังจะถึงสิ้นอายุไขของมันเร็วกว่าที่เราทำนายเอาไว้นับแสนปีหลังจากที่บีเทลจูสถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ8ล้านปีก่อนมหานวดาราหรือซูเปอร์โนวาคือปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เมื่อดวงดาวสิ้นอายุไขของมันและระเบิดออกเพื่อเกิดเป็นดาวดวงใหม่จากบันทึกการเกิดซูเปอร์โนวาที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เคยเป็นสักขีพยานเกิดขึ้นในปี1006เมื่อวัตถุท้องฟ้าชื่อ SN1006 เกิดระเบิดเป็นมหานวดาราที่ส่องสว่างแม้กระทั่งในยามกลางวันพบหลักฐานการจดบันทึกในหลายตำนานทั่วโลกรวมถึงในกลุ่มพวกอาหรับจนปัจจุบันยังคงหลงเหลือให้เห็นเป็นซากซูเปอร์โนวาซึ่งไม่มีความสว่างเทียบเท่ากับณตอนที่มันระเบิดเลยทีนี้สมมุตินะคะว่าบีเทลจูสจะระเบิดจริงๆเราจะได้เห็นวัตถุท้องฟ้าที่มีความสว่างเหมือนกับดวงจันทร์ปรากฏบนฟ้าให้เราเห็นเป็นเวลาหลักวันแน่นอนว่ามันจะสามารถสังเกตเห็นได้แม้กระทั่งกลางวันก่อนที่จะค่อยๆจางลงและกลายเป็นซากมหานวดาราให้เราได้ศึกษาต่อไปอีกนับร้อยนับพันปีและด้วยเทคนิคการศึกษาดาราศาสตร์ในยุคใหม่ทำให้ถ้าเกิดบีเทลจูสจะระเบิดขึ้นมาจริงๆมันจะเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในยุคนี้และคนในอีกพันปีข้างหน้าอาจจะต้องอิจฉาเราเหมือนที่เราอิจฉาคนในยุคพันปีก่อนที่ได้เห็นการระเบิดของ SN1006ในขณะที่ทั่วโลกกำลังตื่นเต้นกับชะตากรรมของบีเทลจูสทีมไลโก้ก็ได้หาเรื่องให้เราตื่นเต้นอีกเช่นเดียวกันค่ะไลโก้นั้นเป็นเครื่องตรวจวัดคลื่นความโน้มถ่วงที่เคยสร้างข่าวดังในปี2016ที่มีการค้นพบการชนกันของหลุมดำเป็นครั้งแรกและยังได้ค้นพบการชนกันของดาวนิวตรอนและหลุมดำอื่นๆอีกในเวลาต่อมาและในครั้งนี้ไลโก้ก็ได้ค้นพบสัญญาณคลื่นความโน้มถ่วงอีกแหล่งหนึ่งและล่าสุดในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก็ได้พบกับสัญญาณ Burst ของคลื่นความโน้มถ่วงที่มีชื่อว่า S200114F แต่สิ่งที่ทำให้การค้นพบครั้งนี้น่าตื่นเต้นกว่าปกติก็คือตำแหน่งแหล่งที่มาของคลื่นความโน้มถ่วงบนท้องฟ้าที่ไม่แน่ใจว่าบังเอิญหรือไม่ที่ไปอยู่ใกล้กับตำแหน่งของดาวบีเทลจูสพอดีหลังจากที่เพิ่งประกาศการค้นพบ Gravitational Wave หมายเลข190425ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็ได้มีการแคนดิเดตของสัญญาณที่คาดว่าน่าจะเป็น Gravitational Wave ที่มาจากวัตถุท้องฟ้าเดินทางผ่านเรา
ชื่อสัญญาณว่า S200114F และตำแหน่งการเกิดของมันใกล้เคียงกับบีเทลจูสแต่นักฟิสิกส์ก็ต่างลงความเห็นกันว่าไม่ใช่หรอกสัญญาณนี้น่าจะไม่เกี่ยวข้องกับดาวบีเทลจูสแอนนี่โฮเวลนักดาราศาสตร์จาก UCSB ออกมาทวีตเหตุผลบอกว่าคลื่นนี้ไม่ได้มาจากบีเทลจูสเพราะว่าบีเทลจูสไม่ได้อยู่ตรงกับจุดที่เกิดขนาดนั้นและคลื่นก็สั้นไปกว่าจะเป็นคลื่นจากซูเปอร์โนวาและไม่มีการตรวจจับอนุภาคพลังงานสูงที่มาจากแหล่งที่เกิด19045รวมถึงถ้าเกิดเราตรวจจับคลื่น200114ซึ่งตั้งชื่อตามวันที่เกิดคือวันที่14เดือนมกราคมปี2020แปลว่าณวันนี้บีเทลจูสก็คงระเบิดสว่างไปทั่วท้องฟ้าแล้วซาราฟินาแนนซ์นักดาราศาสตร์วัย26ปีผู้ที่ทำการศึกษาดาวบีเทลจูสอย่างมีประสบการณ์ได้ออกมาทวีตเป็นชุดเมื่อช่วงแรกๆที่มีข่าวนี้เกิดขึ้นบอกว่าเธอเองก็ไม่ได้คิดว่าบีเทลจูสจะระเบิดในเร็ววันนี้เธออธิบายเรื่องดาวแปรแสงซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ไม่ได้ใหม่อะไรแต่การแปรแสงของดาวหมายความว่าดาวดวงนั้นจะมีค่าความสว่างที่ไม่คงที่บีเทลจูสอาจเป็นดาวกึ่งแปรแสงนั่นหมายความว่าโอกาสที่มันจะสว่างขึ้นและหรี่ลงเป็นเรื่องปกติและเธอก็ได้อธิบายต่อว่าทำไมรอบนี้บีเทลจูสถึงได้สว่างน้อยกว่าปกติแทบจะในรอบทศวรรษเธอพูดถึงปรากฏการณ์ที่เรียกว่า convective cellที่เป็นสาเหตุของการแปรแสงอย่างไม่ปกติของบีเทลจูสเธอบอกให้เรามองว่าปกติแล้วดาวแปรแสงจะแปรแสงได้จากหลายปัจจัยเช่นการเกิดพัลเซตติ้งนึกภาพว่าดวงอาทิตย์ของเราจะมีช่วงโซล่าแม็กซิมัมและโซล่ามินิมัมซึ่งเป็นช่วงที่มีกิจกรรมและการแผ่รังสีในดวงอาทิตย์ที่มากหรือน้อยตามวัฏจักรของมันหรืออาจจะเกิดจากการประทุบนผิวซึ่งปรากฏการณ์พวกนี้สามารถคำนวณออกมาได้ในเชิงกึ่งสถิติแต่มีปรากฏการณ์หนึ่งที่ทำให้เกิดการแปรแสงได้ซึ่งนั่นก็คือ convective cells นั่นเองให้เราลองนึกภาพนะคะว่าเรากำลังต้มน้ำน้ำกำลังเดือดปุดปุดความร้อนเดินทางจากด้านล่างขึ้นมาสู่ผิวน้ำแต่เมื่อถึงผิวน้ำความร้อนควรจะเดินทางขึ้นสู่ที่ที่สูงขึ้นแต่มันไปต่อไม่ได้แล้วเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีความหนาแน่นต่างกันแต่ความร้อนก็ยังอยากเดินทางอยู่มันจึงเดินทางออกไปข้างๆแทนฟองน้ำเดือดปุดปุดถึงได้ไหลออกไปทางด้านข้างนั่นหมายความว่าเกิดความร้อนจากภายในทำให้บริเวณผิวมีการเคลื่อนที่สิ่งนี้เกิดขึ้นกับดาวฤกษ์เช่นกันค่ะนันส์บอกว่าสิ่งนี้แหละค่ะที่มีผลต่อการแปรแสงของดาวบีเทลจูสคือการเกิด density imbalance หรือบริเวณต่างๆของดาวที่มีความหนาแน่นไม่เท่ากันทำให้เกิดกระแสไหลวนและส่งผลต่อความสว่างของดาวโอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นมีอยู่น้อยมากเนื่องจาก 1. เรายังไม่ทราบว่าเบิร์สนี้มีอยู่จริงหรือไม่สัญญาณ gravitational wave นั้นปกติอ่อนมากๆและถึงแม้ว่าสัญญาณที่พบในครั้งนี้นั้นจะมีนัยยะสำคัญทางสถิติแต่ด้วยขีดจำกัดของไลโก้ทำให้เราประมาณการว่าเราอาจจะพบสัญญาณ false positive แบบที่ตรวจพบนี้อยู่ในอัตราประมาณ1ครั้งทุกๆ25ปี 2.ถึงแม้ว่าตำแหน่งบนท้องฟ้าที่เกิดนี้อาจจะใกล้เคียงกับดาวบีเทลจูสแต่ก็ไม่ได้ตรงกันพอดีทั้งนี้ภาพที่เราเห็นจากโลกของเรานั้นเป็นเพียงภาพ3มิติเรายืนยันได้เพียงทิศทางที่มาของคลื่นความโน้มถ่วงแต่เราไม่สามารถทราบได้ว่าแหล่งกำเนิดนั้นอยู่ในระยะห่างที่ไกลเพียงใดและสอดคล้องกับดาวบีเทลจูสหรือไม่ 3. ระยะเวลาของเบิร์สที่เกิดขึ้นน่าจะสั้นเกินไปที่จะเป็นซูเปอร์โนวาระดับเดียวกับดาวบีเทลจูสระเบิด 4. โมเดลปัจจุบันบ่งชี้ว่าดาวบีเทลจูสน่าจะยังไม่ระเบิดเร็วๆนี้แต่น่าจะภายใน 100,000 ปีนี้อย่างแน่นอน 5. ยังไม่มีการตรวจพบนิวตริโนดังเช่นที่มีการพบทั่วๆไปในซูเปอร์โนวาครั้งก่อนๆซึ่งนิวตริโนนั้นสามารถเดินทางมาถึงก่อนที่แสงของการระเบิดจะมาถึง 2-3 ชั่วโมง6. ปัจจุบันเรามีคำอธิบายถึงการรีลงของดาวบีเทลจูสที่ดีพออยู่แล้วและการรีลงไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับการระเบิดหรือสิ้นสุดอายุไขของดาวด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้นักดาราศาสตร์เชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆที่สัญญาณทั้งสองจะเกี่ยวข้องกันและดาวบีเทลจูสกำลังจะระเบิดถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตาม
และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว